ำอย่างฉันมีสิ่งรักใครบ้างไหมหรือเกิดมาเพื่อสิ่งอีกแล้วนะคิมจะให้พูดกี่รอบก็เหมือนเดิมขอโทษนะแกเป็นเพื่อนฉันฉันไม่ได้คิดกับแกแบบนี้แกรู้ไหมว่าฉันต้องยอมใจกล้าหนาด่านขนาดไหนฉันขอโทษจริงแกรีบใส่เสื้อผ้าเถอะนะเดี๋ยวจะไม่สบายแกจะด่าฉันก็ได้นะแต่เรื่องนี้ฉันทำไม่ได้จริงว่ะครับเสียนะคุณธดาสวัสดีครับต้องขอบคุณเสียมากเลยนะครับที่ชวนผมมาทำธุรกิจดีๆแบบนี้นี่แป๊บเดียวได้เงินมาเป็นล้านเลยนะครับธรรมดาครับถ้าคุณธดาอยากได้เพิ่มคุณธดาก็แค่ขยายกิจการแล้วก็ลงทุนให้มากขึ้นผมก็กะทำแบบนั้นแหละครับแล้ววันนี้น้องดาวไม่มาด้วยหรอครับจะพามาทำไมล่ะครับถ้าพามาด้วยเนี่ยก็หมดสนุกกันพอดีเอาจริงๆนะครับผมก็เบื่อแล้วด้วยแหละถ้าเบื่อแล้วก็ปล่อยไปสิครับคุณธาดาจะเก็บไว้ทำไมคือมันยังปล่อยไปตอนนี้ไม่ได้นะครับมันมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์กันอยู่ยศสวัสดีครับดูแลคุณธาดา
วัสดีครับเฮียครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปรับนะครับครับมึงสองคนออกไปรับเฮียก๊อฟหน่อยดิพึ่งส่วนอีกคนหนึ่งนะครับดีเลยครับจะได้รู้จักกันไว้คุณธดาไปรอที่ห้องรับรองก่อนนะครับได้ครับครับเสียมั้งสงสัยไม่อยากตีนใครเข้านี่ทำไมวันนี้เบี้ยวงานผมอะแล้วไปทำบ้าอะไรที่บาร์นั่นน่ะนัดไอ้ประจวดเอาไว้ใช่ปะเขาชื่อคุณปารกแล้วนัดกันออกไปดึกๆเงี้ยจะไปทำอะไรต่อไอ้ปากอะนั่นไม่เป็นไรนะคะผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนพวกคุณสองคนยังไงดีเพราะถ้าไม่ได้พวกคุณสองคนเนี่ยผมก็คงตายเหมือนหมาข้างถนนไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเป็นใครอยู่ตรงนั้นก็คงช่วยกันหมดแหละคงไม่มีใครทนเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาได้หรอกครับถ้าจะตอบแทนเนี่ยผมขอรับไม่ต่ำกว่าล้านนะครับคิมผมรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าถ้าให้เป็นเงินเนี่ยพวกคุณสองคนก็คงไม่เอาเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยคุณน่าจะมีฐานะอยู่แล้วแต่ถึงไงผมก็เป็นหนี้บุญคุณคุณนี่ครับมีเรื่องอะไรให้ผมช่วยก็ติดต่อผมมาได้เลยอ่านณรงค์คงทรัพย์เฮ้ยทำไมเสียอ่านดีกว่าเสียอ่านเหรอใช่เจ้าพ่อวงการพนันเลยได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยทำเว็บพนันออนไลน์อยู่ลูกน้องมันอ่ะเคยติดต่อให้ฉันโพสต์เว็บพนันของมันอ่ะแต่โดนฉันด่าเปิดเปิงกลับไปว่าแต่แกเหอะรู้จักมันได้ไงเนี่ยมันบังเอิญว่ะไม่ได้ตั้งใจรู้จักอ่ะว่ามึงอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้เลยว่ะอันตรายจะพาความซวยมาหาด้วยถ้าเป็นแบบที่แกพูดจริงๆอ่ะฉันก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยหรอกดีงั้นนำบัตรนี้ก็ทิ้งไปเลยแล้วกันเฮ้ยฝนดูทิ้งนะทุเรศมึงไม่เก็บมันเลยฉันว่าแบบโพสท่าทิ้งสวยๆเลยนะเว้ยมึงอย่าให้กูเทสักแป๊บนึงไม่ได้เลยไงวะเฮานะเกียรติสวยเช้าเลยสวัสดีค่ะรถเป็นไงบ้างคะหมักได้ที่หรือยังยังกล้าถามอีกเหรอครับคุณน่ะรอรับหมายสารฉบับได้เลยข้อหาทำลายทรัพย์สินผมฟองเก่งไม่กลับบ้านไปฟองแม่เลยล่ะคะแม่หาแม่หาจงใจโดนรังแกจงใจเสียใจตั้งแต่ต้องขอมาทาขนมกลับมาแกนี่คุณขอบคุณนะที่ขับรถตามไปส่งที่บ้านไม่กลับหรอขึ้นรถไปก่อนดิคุณไปก่อนสิได้แต่คุณต้องกลับบ้านทันทีนะห้ามแวะไปหาไอ้ประจวดนั้น
แล้วผมจะขี่รถตามไปส่งคุณถึงบ้านเอาขึ้นรถดิคุณภักตาครับผมบอกแล้วไงครับว่าเรื่องนี้ผมทำไม่ได้อยากย้ายเข้าไปอยู่ในคุกว่างั้นไม่หรอกครับเรื่องนั้นเนี่ยมันหมดอายุความไปนานแล้วถ้าเกิดคุณภักตาไม่มีอะไรรับผมขอตัวก่อนนะครับแน่ใจเหรอว่าจะรอดแล้วที่เพิ่งร่วมมือกับพี่ทาดาเมื่อไม่นานนี้ทำเป็นเหมือนไม่ค่อยสนิทกันเลยเนาะแต่ทั้งที่จริงก็ร่วมมือกันโกงมาตลอดแบ่งกันไปคนละเท่าไหร่อ่ะได้ไปเยอะเลยดิแล้วยิ่งตอนนี้พี่ทาดาขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ก็ยิ่งโกงกันง่ายเลยใช่ไหมปารุณที่คุณพักได้คุณคิมหันมาเนี่ยก็เพราะยาตัวนี้ยาบังอาจมันลามปากฉันพี่วีเนี่ยมีส่วนในการช่วยปกปิดเรื่องของไอ้ทาดาไหมคนอย่างนายถ้าไม่พึ่งของเนี่ยก็ไม่มีวันได้หมูขมับแล้วแต่ใจของเธอก็ไม่รู้ว่าจะยังรักกันหรือเปล่าไม่ได้ใส่ใจไม่เคยคิดจะโทษใครคิดถึงแค่เธอเท่านั้นแม้ว่าเธอจะเกลียดฉัน